ศีลระดับธรรมะอยู่ที่ตัวคนศีลระดับวินัยขยายผลเพื่อสังคมศีลตามความหมายกว้างๆอย่างที่ใช้เป็นคำไทยนั้นกล่าวได้คร่าวๆว่ามีสองระดับ 1. ระดับทั่วไปได้แก่ระดับธรรมะหรือระดับที่ยังเป็นธรรมะคือเป็นข้อแนะนำสั่งสอนหรือหลักความประพฤติที่แสดงในวงเล็บเทศิตะให้รู้เข้าใจผู้ที่ทำดีทำชั่วมีความประพฤติดีประพฤติชั่วหรือรักษาศีลละเมิดศีลย่อมได้รับผลดีผลชั่วเองตามเหตุปัจจัยตามกฎธรรมดาแห่งความดีความชั่วที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมหรือตามกฎแห่งกรรมนั้น 2. ระดับเฉพาะได้แก่ระดับวินัยหรือระดับที่เป็นวินัยคือเป็นแบบแผนข้อบังคับที่บัญญัติคือวางหรือกำหนดขึ้นไว้ในวงเล็บปัญญัตตะเป็นทำนองประมวลกฎหมายสำหรับกำกับความประพฤติของสมาชิกในหมู่ชนหรือชุมชนหนึ่งโดยสอดคล้องกับความมุ่งหมายของหมู่คณะหรือชุมชนนั้นโดยเฉพาะผู้ละเมิดบทบัญญัติแห่งศีลประเภทวินัยนี้มีความผิดตามอาณาของหมู่ซ้อนเข้ามาอีกชั้นหนึ่งเพิ่มจากอกุศลเจตนาที่จะได้รับผลตามกฎแห่งกรรมของธรรมชาติเมื่อพิจารณาตามหลักนี้จะเห็นได้ว่าสังคมวงกว้างคือหมู่มนุษย์ทั้งหมดมีสภาพต่างกันไปทั้งโดยกาลและเทศะตกอยู่ใต้อิทธิพลของภาวะเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้นซึ่งแปลกกันไปตามถิ่นตามยุคสมัยการที่จะวางบทบัญญัติเกี่ยวกับศีลในส่วนรายละเอียดลงไว้เป็นแบบแผนอย่างเดียวกันตายตัวโดยอาณาอย่างที่เรียกว่าวินัยนั้นมิใช่ฐานะที่จะพึงกระทำเราไม่อาจให้สังคมทุกยุคทุกสมัยทุกสภาพแวดล้อมดำรงอยู่ด้วยดีและมีสภาพเกื้อกูลด้วยประมวลบทบัญญัติที่มีข้อปลีกย่อยอย่างหนึ่งอย่างเดียวกันทั้งหมดดังนั้นสำหรับสังคมมนุษย์ทั่วไปพระพุทธศาสนาจึงแนะนำสั่งสอนหรือเสนอหลักธรรมหมวดที่นิยมเรียกกันว่าศีล5ไว้เป็นข้อกำหนดอย่างต่ำหรือหลักความประพฤติอย่างน้อยที่สุดในระดับศีลเลยจากนั้นขึ้นไปก็มีศีลในกรรมบทคือกุศลกรรมบท7ข้อต้นหรือศีลที่เป็นองค์แห่งมรรคได้แก่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะซึ่งเป็นหลักของศีลอย่างกว้างๆคัมภีร์รุ่นอรรถกถาเรียกศีลชุดนี้ว่าอาชีวธรรมกศีลแปลว่าศีลมีอาชีวะเป็นที่8หรือศีลที่ครบ8ทั้งสัมมาชีพคือสัมมาวาจาเท่ากับวจีสุจริต4สัมมากัมมันตะเท่ากับกายสุจริต3บวกสัมมาอาชีวะ1ศีลอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนตามฐานะที่มันเป็นธรรมะคือคำแนะนำหรือหลักความประพฤติซึ่งเมื่อปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติย่อมก่อให้เกิดผลดีหรือผลร้ายไปตามกฎแห่งธรรมดาถ้าคนผู้ใดเห็นชอบว่าตนควรประพฤติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยกเอาข้อธรรมขั้นศีลเหล่านี้มาเป็นข้อปฏิบัติของตนเพียรพยายามตั้งใจทำตามนั้นถือกันว่าถ้าเขาปฏิบัติได้แม้เพียงศีล5ก็สมควรแก่การเรียกว่าเป็นชาวพุทธพูดอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าคนผู้ใดต้องการเป็นชาวพุทธพระพุทธศาสนาก็กำหนดเงื่อนไขให้เขารับเอาข้อธรรมอย่างน้อย5ข้อนั้นไปถือปฏิบัติเมื่อถึงตอนนี้ธรรมะขั้นศีล5ข้อนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นสิกขาบท5แปลว่าข้อสำเนียกหรือข้อฝึกหัดความประพฤติ5อย่างผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกามีข้อกำหนดความประพฤติอย่างต่ำเท่านี้แต่ถ้าผู้ใดมีอุตสาหะจะประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปอีกเช่นรักษาอุโบสถมีองค์8ในวันอุโบสถอีกส่วนหนึ่งก็ได้เรียกตามบาลีว่า
อัฏฐังคสัมมนาคตะอุโปสถะอุโบสถประกอบด้วยองค์8หรืออัฏฐังคิกะอุโปสถะอุโบสถมีองค์8หรืออัฏฐะอุโปสถังคะองค์อุโบสถ8เป็นที่มาของคำว่าศีล8ซึ่งเป็นคำเรียกชั้นหลังไม่ปรากฏในพระไตรปิฎกสิกขาบทนี่แหละที่ทำให้ศีลระดับธรรมะกลายมาเป็นศีลระดับวินัยเพราะวินัยคือประมวลแห่งสิกขาบททั้งหลายนั่นเองแต่ถึงกระนั้นพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้วางประมวลบทบัญญัติเป็นวินัยไว้สำหรับให้มวลมนุษย์ทั้งหมดต้องปฏิบัติเสมอเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นเรื่องของมนุษย์หมู่หนึ่งชุมชนหนึ่งหากเห็นงามจะพึงบัญญัติขึ้นให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและความมุ่งหมายของพวกตนโดยอาจนำเอาข้อธรรมะต่างๆในขั้นศีลซึ่งมีอยู่มากมายมาเลือกกำหนดเป็นวินัยบังคับใช้แก่พวกตนดังเช่นที่พระอัฏฐกถาจารย์ถือเอาการเว้นจากอกุศลกรรมบท10เป็นอคาริยวินัยคือวินัยของผู้ครองเรือนหรือวินัยของชาวบ้านบ้างถือเอาหลักความประพฤติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในสิงคาลกาสูตรเช่นการเว้นอคติ4การไม่เสพอบายมุข6และความสัมพันธ์ตามหลักทิศ6เป็นต้นว่าเป็นขิหิวินัยคือวินัยของคฤหัสถ์ซึ่งตรงกับอคาริยวินัยนั่นเองสิงคาลกาสูตรหรือสิงคาโลวาทสูตรมีมาในทีฆนิกายปาติกวรรคหลักที่ตรัสไว้ในสูตรนี้คือการละกรรมกิเลส4การเว้นอคติ4การไม่เสพอบายมุข6หลักทิศ6รวมถึงคำสอนเรื่องมิตรแท้มิตรเทียมการจัดสรรทรัพย์เพื่อใช้สอยและสังคหวัตถุ4คำกล่าวของพระอัฏฐกถาจารย์นี้อาจเกิดจากการที่ชาวพุทธได้เคยยึดถือกันอย่างนั้นก็ได้แม้ชาวพุทธในปัจจุบันก็น่าจะทำตามแบบอย่างนี้โดยคัดเลือกเอาธรรมะขั้นศีลทั้งในสูตรนี้และในที่อื่นๆเช่นอุบาสกธรรม5เป็นต้นมากำหนดเป็นวินัยของพวกตนถึงแม้ไม่อาจให้เป็นวินัยของชาวพุทธทั้งมวลจะกำหนดเฉพาะถิ่นเฉพาะกลุ่มเฉพาะชุมชนของพวกตนก็ยังดีความจริงศีลประเภทนี้มีในทุกยุคสมัยตัวอย่างที่ท่านแสดงไว้เช่นกุลธรรมหลักความประพฤติประจำตระกูลเผ่าชนวรรณะหรือกลุ่มอาชีพต่างๆอย่างที่ปัจจุบันเรียกจรรยาบรรณหรือจรรยาธรรมของอาชีพหรือสถาบันอีกตัวอย่างเช่นเทศธรรมคือจรรยาธรรมของถิ่นท่านจัดเป็นศีลประเภทอาจาระคือความประพฤติดีมารยาทดีงามจรรยานี้เป็นเรื่องของศีลสำหรับสังคมวงกว้างหรือสังคมคฤหัสถ์แต่สำหรับชุมชนที่เรียกว่าภิกษุสงฆ์หลักการต่างๆในเรื่องศีลสามารถวางให้แน่นแฟ้นยิ่งกว่าที่กล่าวมานั้นเพราะภิกษุสงฆ์เป็นชุมชนที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งขึ้นเองตามหลักการและความมุ่งหมายที่ทรงกำหนดไว้โดยเฉพาะเพื่อให้มีสภาพเกื้อกูลที่สุดแก่การปฏิบัติที่มุ่งตรงต่อจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาและการเผยแพร่ความดีงามที่เกิดจากการปฏิบัติเช่นนั้นให้กว้างขวางออกไปเพื่อประโยชน์สุขของชาวโลกดังนั้นพระองค์จึงได้ทรงบัญญัติระเบียบข้อบังคับต่างๆขึ้นควบคุมความเป็นอยู่และความประพฤติทั่วไปของภิกษุทั้งหลายที่เป็นสมาชิกของสงฆ์นั้นเท่าที่จะให้บังเกิดผลตามหลักการและวัตถุประสงค์บุคคลที่จะเป็นสมาชิกคือบวชเป็นพระภิกษุต่างก็เข้ามาโดยสมัครใจจึงเป็นอันต้องถือว่าได้ยอมรับที่จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเหล่านั้นเสมอเหมือนกันทั้งหมดประมวลบทบัญญัติคือระเบียบข้อบังคับทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแลเป็นวินัยของภิกษุทั้งหลายวินัยหรือประมวลบทบัญญัตินี้ประกอบด้วยสิกขาบทต่างๆมากมายมีทั้งข้อกำหนดเกี่ยวกับความเป็นอยู่ส่วนตัวข้อกำหนดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกคือพระภิกษุด้วยกันและความสัมพันธ์กับคนภายนอก
ช่นกับคฤหัสถ์ทั้งหลายตลอดจนการปฏิบัติต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอื่นๆระเบียบว่าด้วยการปกครองและการดำเนินกิจการต่างๆของสงฆ์เป็นต้นแม้ภิกษุณีสงฆ์ที่ทรงตั้งขึ้นภายหลังก็ทรงบัญญัติสิกขาบทต่างๆขึ้นเป็นวินัยเช่นเดียวกันส่วนผู้ที่สมัครจะเข้าเป็นสมาชิกแต่ยังมีคุณสมบัติบางอย่างไม่ครบถ้วนก็อาจรับเข้ามาเป็นสามเณรหรือสามเณรีก่อนโดยมีฐานะและสิทธิแห่งความเป็นสมาชิกยังไม่สมบูรณ์และได้ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้เป็นเครื่องกำกับความประพฤติ10ข้อซึ่งรวมอยู่ในประมวลกฎหมายที่เรียกว่าวินัยนั้นสิกขาบท10สำหรับสามเณรและสามเณรีนี้สมัยหลังๆนิยมเรียกกันอย่างภาษาชาวบ้านว่าศีล10ในวินัยปิฎกท่านจำกัดความคำว่าสามเณรและสามเณรีอย่างง่ายๆว่าทัสสะสิกขาปฏิกะและทัสสะสิกขาปฏิกาตามลำดับแปลว่าผู้รักษาสิกขาบท10ภาวะที่ดำรงอยู่ด้วยดีหรือประพฤติดีโดยไม่ละเมิดวินัยคือไม่ละเมิดสิกขาบททั้งหลายในวินัยนั่นแหละเรียกว่าศีลความสำนึกในการรักษาศีลหรือปฏิบัติตามศีลแยกออกได้เป็นสองด้านคือการฝึกหัดขัดเกลาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในคุณธรรมที่ยิ่งขึ้นไปอย่างหนึ่งและการคำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นหรือของสังคมอย่างหนึ่งโดยเฉพาะในวินัยของพระสงฆ์ท่านเน้นความสำนึกอย่างนี้ไว้หนักแน่นความสำนึกอย่างแรกคือการฝึกหัดขัดเกลาตนเองนั้นพอจะมองเห็นกันได้ชัดอยู่แล้วส่วนที่ควรย้ำไว้ณที่นี้คือการคำนึงถึงประโยชน์สุขของส่วนรวมหรือของผู้อื่นเมื่อมีพระภิกษุกระทำการไม่ดีไม่งามขึ้นสมควรจะบัญญัติสิกขาบทพระพุทธเจ้าทรงประชุมสงฆ์สอบสวนผู้กระทำการได้ความสมจริงแล้วจะทรงชี้โทษของการกระทำนั้นว่าไม่เป็นไปเพื่อประสาทะคือความเลื่อมใสแก่คนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นของผู้เลื่อมใสอยู่แล้วมีแต่จะทำให้เกิดความไม่เลื่อมใสแก่คนที่ยังไม่เลื่อมใสและทำให้ผู้ที่เลื่อมใสอยู่แล้วบางพวกกลายเป็นอย่างอื่นไปแล้วตรัสแถลงประโยชน์ที่มุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ในการบัญญัติสิกขาบทเสร็จแล้วจึงทรงบัญญัติสิกขาบทข้อนั้นๆขึ้นไว้ข้อความที่ทรงชี้โทษของการกระทำนั้นว่าไม่เป็นไปเพื่อประสาทะมีทั่วไปเกือบทุกสิกขาบทในวินัยปิฎกเล่มที่1-3ข้อความที่ว่าไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใสเป็นต้นนั้นแสดงความคำนึงถึงประโยชน์สุขของส่วนรวมและของผู้อื่นประโยชน์สุขของส่วนรวมอย่างแรกก็คือความดำรงอยู่ด้วยดีของชุมชนที่เรียกว่าสงฆ์หรือจะว่าของพระศาสนาก็ได้เพราะความมั่นคงของสงฆ์และของพระศาสนาต้องอาศัยศรัทธาของประชาชนประโยชน์สุขสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือประโยชน์สุขของประชาชนหรือชาวบ้านผู้เลื่อมใสและจะเลื่อมใสนั่นเองเพราะประสาทะคือความเลื่อมใสความผ่องใสความแช่มชื่นแจ่มใสโปร่งสบายของจิตใจความสดใสฟูใจมั่นใจที่เร้าจิตให้มาพอใจสนใจใส่ใจในคนในเรื่องที่ดีงามเป็นคุณธรรมสำคัญอย่างหนึ่งเป็นสิ่งเกื้อกูลแก่จิตใจเป็นปัจจัยแห่งความสุขช่วยให้เกิดสมาธิและเอื้ออำนวยแก่การใช้ปัญญาทำให้เกิดกำลังพร้อมที่จะเข้าใจเรื่องที่พินิจพิจารณาเช่นเมื่อมีความผ่องใสก็จะเข้าอเนญชาสมาบัติได้ในบัดนี้หรือไม่ก็น้อมดิ่งไปเพื่อปัญญาในมัชฌิมนิกายอุปริปันธาตเมื่อระลึกถึงตถาคตจิตก็ผ่องใสเกิดปราโมทย์และละอุปกิเลสของจิตได้ในอังคุตตรนิกายติกนิบาตเป็นต้น
เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์ขั้นพื้นฐานของจิตใจเป็นการทำประโยชน์ขั้นแรกแก่บุคคลเป็นจุดได้กำลังตั้งตัวที่จะก้าวขึ้นสู่การพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาเมื่อพระพุทธเจ้าจะทรงเทศนาอริยสัจแต่ละครั้งพระองค์ทรงค่อยๆสอนเตรียมพื้นจิตใจและปัญญาของผู้ฟังให้พร้อมขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นจนผู้นั้นมีจิตที่คล่องสบายนุ่มนวลปลอดจากนิวรณ์เบิกบานผ่องใสคือมีปสาทะแล้วจึงทรงแสดงอริยสัจสี่การที่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งประพฤติดีงามตั้งอยู่ในศีลจึงไม่ใช่เพื่อมุ่งประโยชน์ที่พึงมีแก่ตนจากความเลื่อมใสของชาวบ้านซึ่งจะเป็นการปฏิบัติผิดพลาดอย่างเต็มที่แต่ต้องมุ่งเพื่อประโยชน์สุขของสงฆ์และของชาวบ้านที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องสำหรับภิกษุปุถุชนการปฏิบัติเพื่อสงฆ์และเพื่อประชาชนยังต้องดำเนินควบคู่ไปกับการฝึกหัดขัดเกลาตนเองแต่สำหรับพระอริยบุคคลโดยเฉพาะพระอรหันต์ซึ่งหมดกิจที่จะต้องฝึกตนในด้านศีลหรือหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วการรักษาศีลหรือปฏิบัติตามวินัยก็มีแต่การกระทำเพื่อประโยชน์สุขของสงฆ์และประชาชนด้านเดียวเข้ากับคติที่เป็นหลักใหญ่แห่งการดำเนินชีวิตและการบำเพ็ญกิจของพระพุทธเจ้าและพุทธสาวกที่ว่าปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของพหูชนเพื่อเอื้ออนุเคราะห์โลกและคติแห่งการมีจิตเอื้อเอ็นดูแก่ชุมชนที่จะเกิดมาภายหลังเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีงามของอนุชนหรืออย่างน้อยก็เพื่อเชื้อชูความดีงามไว้ในโลกเป็นการเคารพธรรมะเคารพวินัยนั่นเองด้วยเหตุนี้พระอริยบุคคลจึงรักษาศีลประพฤติปฏิบัติอยู่ในเหตุผลอย่างเคร่งครัดการอ้างว่าตนหมดกิเลสแล้วไม่จำเป็นต้องรักษาสิกขาบทข้อนั้นข้อนี้หรือจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้เพราะจิตไม่ยินดียินร้ายดังนี้เป็นต้นย่อมมิใช่ลักษณะของอริยชนความจริงมิใช่แต่ศีลเท่านั้นแม้ข้อวัดต่างๆมากมายในการถือธุดงข้อหนึ่งๆซึ่งมิใช่สิ่งจำเป็นแก่ตัวท่านและมิใช่ข้อบังคับในวินัยพระอรหันต์บางท่านก็ปฏิบัติโดยสม่ำเสมอเพื่อเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารส่วนตนแล้วหวังจะอนุเคราะห์ชนรุ่นหลังให้ได้มีแบบอย่างที่ดีงามเช่นปฏิปทาของพระมหากัสสปเถระเป็นต้นจึงควรระลึกไว้ด้วยว่าในการพิจารณาเรื่องศีลพตปรามาสไม่พึงลืมมองเหตุผลและความมุ่งหมายที่เกี่ยวกับความดีงามและประโยชน์สุขของหมู่ชนด้วยการรักษาศีลข้อวัดตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีการบางอย่างซึ่งกระทำด้วยความเข้าใจมุ่งหมายเพื่อความเรียบร้อยดีงามเป็นแบบอย่างอันดีเป็นเครื่องประสานหมู่ชนและเชิดชูธรรมะหากทำเท่าที่จำเป็นพอสมแก่เหตุผลและความมุ่งหมายที่ดีงามนั้นมิใช่อำพรางตนเองก็มิใช่ข้อที่พึงด่วนติเตียนศีลกับรถแตกต่างกันตามในยักษ์คัมภีร์มหานิเทศว่าศีลหมายถึงการสังวรยับยั้งไม่ละเมิดพรตบาลีว่าวัตตะหมายถึงการสมาทานถือปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เรียกว่าทุดวงทั้งหลายเป็นวัตตะหรือพรตเท่านั้นไม่เป็นศีลสำหรับคำนี้บาลีฉบับอักษรไทยสับสนเอาวัตตะที่หมายถึงพรตกับวัตตะที่หมายถึงวัดปนเปกันข้อปฏิบัติที่เป็นวัตตะหรือพรตแต่ไม่เป็นศีลอย่างทุดงนั้นเป็นข้อปฏิบัติส่วนพิเศษเพื่อความเคร่งครัดขัดเกลาฝึกอบรมตนเองให้ยิ่งกว่าปกติเน้นที่ความมากน้อยสันโดษแต่เป็นเรื่องของความสมัครใจความเหมาะสมกับอุปนิสัยและขึ้นกับความพร้อมใครจะถือปฏิบัติหรือไม่ก็ได้ไม่มีความผิดต่างจากศีล
ซึ่งสมาชิกทุกคนของหมู่พึงรักษาเสมอเหมือนกันถ้าไม่รักษาย่อมมีผลเสียหายทั้งส่วนตัวและส่วนรวมถ้าเป็นศีลแบบวินัยมีโทษตามบัญญัติอีกด้วยวัตตะหรือพรตบางอย่างแม้จะมองดูเคร่งครัดอย่างยิ่งแต่ผิดหลักการของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงห้ามและบางอย่างถือเป็นความผิดทางวินัยด้วยเช่นการถือพรตไม่พูดที่เรียกว่ามูฆพรตคือถือการไม่พูดโดยคิดว่ายอมตัดปัญหาจากการพูดผิดเช่นพูดเท็จเป็นต้นได้หมดทรงตำหนิว่าเป็นการอยู่อย่างปศุสัตว์การถือพรตกินเฉพาะผลไม้ที่หล่นเองจากต้นโดยคิดว่ายอมตัดปัญหาการเบียดเบียนสัตว์และพืชได้หมดเป็นข้อปฏิบัติทรมานตนเกินพอดีของพวกเดรัจฉีที่หลบลี้สังคมอันหนึ่งยังมีข้อปฏิบัติอีกพวกหนึ่งคู่กับศีลเป็นส่วนปลีกย่อยเรียกว่าวัดพูดเทียบสั้นๆว่าศีลเป็นหลักความประพฤติพื้นฐานวัดเป็นข้อปฏิบัติเสริมให้ดีงามเคร่งครัดยิ่งขึ้นเพื่อสนับสนุนการรักษาศีลเช่นเพื่อตัดหรือลดโอกาสที่จะละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งการประพฤติในเรื่องศีลวัดข้อปฏิบัติขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีการแบบแผนระบบระเบียบต่างๆที่ผิดพลาดก็คือการถือโดยงมงายสักว่าทำตามๆกันมายังไม่เข้าใจความมุ่งหมายไม่เห็นเหตุผลจนหลงไปว่าจะถึงความบริสุทธิ์จะบรรลุจุดหมายสุดท้ายเพียงด้วยศีลพรตด้วยระบบระเบียบพิธีเหล่านี้เป็นเหตุให้ศีลพรตข้อวัดระบบระเบียบพิธีการเหล่านั้นขยายรูปแปลกประหลาดพิสดารเตลิดออกไปเป็นข้อปฏิบัตินอกแนวทางของพระพุทธศาสนาดูความหมายของศีลพัตตปรามาสในบทว่าด้วยประเภทและระดับของผู้บรรลุนิพพานหรือรักษาบำเพ็ญระเบียบปฏิบัติต่างๆโดยมีตัณหาทิฏฐิแอบแฝงอยากได้ลาภยศสรรเสริญสุขสวรรค์เป็นผลตอบแทนมุ่งหวังจะได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้จนบทบังความมุ่งหมายที่แท้จริงและปิดกั้นไม่ให้เข้าถึงจุดหมายของการปฏิบัติธรรมหรือรักษาศีลบำเพ็ญข้อวัดทำตามระเบียบแบบแผนพิธีอย่างอสัตบุรุษคือเกิดความมัวเมาลุ่มหลงตนเองยกเอาคุณความดีเหล่านี้ขึ้นมาเป็นข้อเปรียบเทียบเพื่อยกตนข่มผู้อื่นเช่นเป็นพระหูสูตรเป็นวินัยทรเป็นธรรมกถึกถืออยู่ป่าถือผ้าบังสุกุลถือรุกขมูลถือฉันมือเดียวหรือได้ฌานสมาบัติเป็นต้นแล้วภูมิใจตนคิดดูถูกผู้อื่นว่าไม่ได้ไม่เป็นอย่างนั้นท่านว่าเป็นอสัตบุรุษมีศีลสัมปทาแล้วดีใจภูมิใจยกตนข่มผู้อื่นชื่อว่าเป็นผู้ประมาทแม้คุณธรรมหรือความดีพิเศษอื่นๆก็ไม่พึงถือเป็นเหตุยกตนข่มผู้อื่นเช่นเดียวกันผู้รักษาศีลประพฤติตามวินัยควรเข้าใจวัตถุประสงค์คือประโยชน์ที่มุ่งหมายของวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงแถลงก่อนบัญญัติสิกขาบทแต่ละข้อซึ่งมีอยู่10ประการในที่นี้จัดหมวดย่อยใส่ไว้เพียงเพื่อให้ดูง่ายคือหมวดว่าด้วยประโยชน์แก่สงฆ์หรือส่วนรวมข้อที่1เพื่อความดีงามที่เป็นไปด้วยความเห็นชอบร่วมกันของสงฆ์2เพื่อความพาสุขแห่งสงฆ์หมวดว่าด้วยประโยชน์แก่บุคคลนับเป็นข้อที่3เพื่อกำราบคนหน้าด้านไม่รู้จักอายข้อที่4เพื่อความอยู่ผาสุกแห่งเหล่าภิกษุผู้มีศีลดีงามหมวดว่าด้วยประโยชน์แก่การเจริญธรรมพัฒนาชีวิตนับเป็นข้อที่5เพื่อปิดกั้นความเสื่อมเสียที่ก่อความเดือดร้อนในปัจจุบัน
ข้อที่6เพื่อป้องกันความเสื่อมเสียที่ก่อความเดือดร้อนในเบื้องหน้าหมวดว่าด้วยประโยชน์แก่ประชาชนนับเป็นข้อที่7เพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใสข้อที่8เพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นไปของคนที่เลื่อมใสแล้วหมวดว่าด้วยประโยชน์แก่พระศาสนานับเป็นข้อที่9เพื่อความดำรงมั่นแห่งสัตยธรรมข้อที่10เพื่อสนับสนุนวินัยให้หนักแน่นในอังคุตตรนิกายพระพุทธเจ้าทรงแสดงวัตถุประสงค์ของการบัญญัติสิกขาบทโดยตรัสเป็นคู่ๆรวม10คู่เห็นควรยกมากล่าวไว้ที่นี้ด้วย1คู่คือ2ข้อต่อไปนี้ข้อที่1เพื่อเอื้ออนุเคราะห์แก่คฤหัสถ์ทั้งหลายข้อที่2เพื่อตัดรอนฝักฝ่ายของภิกษุผู้มีความปรารถนาชั่วร้ายจะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์เหล่านี้แสดงถึงเจตนารมณ์ที่เน้นความดีงามและประโยชน์สุขของสังคมเป็นอย่างมากและบรรดาบทบัญญัติทั้งหลายในวินัยนั้นเรื่องที่ยืนยันถึงการให้ความสำคัญแก่ส่วนรวมได้ดีที่สุดอย่างหนึ่งก็คือบทบัญญัติเกี่ยวกับสังฆกรรมต่างๆอันได้แก่การดำเนินกิจการของสงฆ์โดยการร่วมกันคิดร่วมกันพิจารณาของภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสมาชิกแต่สังฆกรรมทั้งหลายจะเป็นไปได้ด้วยดีก็เพราะสงฆ์มีความสามัคคีไม่แตกแยกข้อนี้จึงเป็นเหตุผลหลักอย่างหนึ่งที่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงย้ำความสำคัญของสังฆเภทและสังฆสามัคคีโดยตรัสว่าสังฆสามัคคีเป็นธรรมะเอกที่เมื่อเกิดมีในโลกก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของพหูชนส่วนสังฆเภทก็เป็นธรรมะเอกฝ่ายตรงข้ามไม่ต้องพูดถึงการดำเนินกิจการของส่วนรวมแม้แต่ในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในชีวิตประจำวันพุทธบัญญัติต่างๆก็ล้วนเป็นการแสดงออกถึงเจตนารมณ์ที่เกี่ยวกับประโยชน์สุขและความดีงามของสงฆ์และสังคมทั้งสิ้นดังจะเห็นได้จากข้อปฏิบัติสามัญอย่างหนึ่งคือการแสดงความเคารพ